ือการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะหรือแม้แต่คำสั่งที่บอกว่าให้เราทั้งหลายได้ศึกษาได้รักษาและได้ปฏิบัติทั้งหมดทั้งปวงนั้นที่เราท่านทั้งหลายทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ประกาศเป็นวาระเป็นวาระที่เราจะได้รักษาพระพุทธศาสนาเขาเรียกเป็นอุบายที่มีความจูงใจให้มีความเลื่อมใสไม่ว่าจะเป็นในสถาบันการพระพุทธศาสนาก็ตามหรือแม้แต่ความศรัทธาความเลื่อมใสในตัวบุคคลก็ตามทั้งหมดทั้งปวงนี้มาเป็นส่วนหนึ่งที่เราทั้งหลายการแสดงออกซึ่งความสามัคคีของตัวบุคคลให้ปรากฏชัดต่อสังคมหรือวัฒนธรรมไทยเพราะตามปกติแล้วในยุคของปัจจุบันนี้ความเสื่อมถอยแห่งความไม่มีความสามัคคีเป็นจุดหนึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้สังคมนี้จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะไม่เหมาะไม่ควรในฐานะที่เราท่านทั้งหลายนับถือพระพุทธศาสนาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายอย่าละเลยดังนั้นในการที่เรามีตัวช่วยคือหมายความมากระตุ้นเตือนบอกกล่าวในสิ่งที่การจะให้เรามีกายมีวาจามีใจที่จะน้อมไปในบุญกุศลนั้นซึ่งตรงนี้เองเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องต่อสู้กันนะเรียกว่าต้องต่อสู้มีคู่แข่งมีเป็นมีที่สิ่งที่ว่ามันทำร้ายจิตใจคือเรียกว่าตัวกิเลสตัณหานี่แหละมีการต่อสู้อยู่ทุกๆเสี้ยววินาทีเดี๋ยวว่าเป็นวินาทีเลยทุกๆเที่ยววินาทีผู้ที่เราเพราะนั้นเราการที่ท่านทั้งหลายได้มาพร้อมกันในวาระของวันอาทิตย์ในวาระของวันสำคัญในพระพุทธศาสนาก็เป็นการหนึ่งที่ท่านทั้งหลายต้องพยายามขจัดสิ่งเหล่านั้นที่มีอยู่ในจิตใจเราก็บอกว่าเหมือนกับจะปลุกเหล่านี้ให้ตื่นกันด้วยพร้อมๆกันนะตัวเองก็ปลุกตัวเองอยู่แล้วในเรื่องของคนรอบข้างหรือว่ากัลยาณมิตรก็ปลุกให้เราตื่นอยู่แล้วตื่นในตัวด้วยเสียงด้วยแสงนะแห่งธรรมด้วยเสียงด้วยแสงแห่งธรรมเพราะนั้นเราก็ได้ยินได้ฟังเข้าในบริเวณนี้เราเห็นเราได้ยินแล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมีความจูงใจสภาวะธรรมของเราที่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่พกพาติดตัวมาจากบ้านเราก็เกิดความชื่นใจมาเข้าบริเวณเรื่องอารามเป็นที่มาแห่งความรื่นรมคือความศรัทธาเริ่มใสนี่แหละพระตามปกติเราก็ถือว่าจะเรียกว่าหิวโหยก็ได้แต่ว่าสิ่งสภาวะความเป็นจริงนั้นเขาเรียกว่าทางอาหารอาหารแปลว่าอะไรอาหารแปลเครื่องนำมาถึงชีวิตเนี่ยอาหารแปลว่าเครื่องนำมาถึงชีวิตเพราะนั้นตรงนี้เราเข้ามาก็เป็นมีอาหารตาอาหารใจมีอาหารตามีอาหารใจอาหารตาเราก็จะพบไปถึงลงเนี่ยหลายๆเรื่องในเรื่องเดียวผ่านสายตาไปนะครับอาหารใจก็หมายความมาสิ่งที่รับรู้ในอารมณ์ที่ทำให้ทางใจจริงๆเห็นตาเห็นก็มันมีรับรู้ลงทางใจเหมือนกันนั่นนะฮะแต่เอาขั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งแต่ถ้าทางใจมันก็โดยตรงอีกทางหนึ่งดังนั้นเราบทเป็นผู้ที่มีอาหารคือบริโภคอาหารบริโภคอาหารใดโดยเนี่ยบริโภคอาหารข่าวนะข่าวหรือภาษาสมัยใหม่นี่เขาเรียกว่านิวนะเป็นเรื่องที่มีข่าวจากออกตกใต้นะเหนือออกตกใต้เนี่ยเขาเรียกว่านิวเนี่ยนะฮะประเทศรวมกันทั้งหมด
ดังนั้นเราจะอยู่ที่บ้านเราจะอยู่ที่วัดเราจะอยู่ที่ไหนก็มันเราเมื่อกว่าอาจจะหนีไม่พ้นเรื่องของที่มีกระแสที่ข่าวเข้ามาเป็นคนที่บริโภคข่าวเป็นอาจินอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะทีนี้ถามมาเมื่อบริโภคข่าวแล้วถ้าหากว่าข่าวที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างก็ประกาศเชิญชวนให้ทำบุญทำกุศลตรงนั้นนะเราก็รู้พอได้หูได้ยินแล้วบริโภคทางหูผ่านกันมาแล้วมีความรู้สึกอะไรบ้างในเรื่องตรงนี้ตรงตามดูในสภาพตรงนี้ว่าเราบริโภคข่าวขึ้นมาแล้วก็มันมีความสำคัญอยู่เรื่องของการที่เราจะต้องศึกษาธรรมะคือว่าตามปกติเหล่านี้เขาเรียกว่าอาจจะเป็นนะแต่ภาษาธรรมะภาษาของวัดก็เรียกว่าประพัดสอนประพัดโรประพัดสอน มีนางคามคนหนึ่งที่เรียกว่าชื่อว่าประพัดสอนแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะประพัดสอนประพัดมันผ่องใสสะอาดเป็นปกติของสภาวะคือใจเนี่ยแต่พอเราบริโภคข่าวถ้าไม่รู้จักแยกแยะแล้วไอ้สิ่งตรงนั้นมันมีความมาแปะเปื้อนทันทีเลยแล้วในที่สุดเราก็ได้เกือบจะขนานนามด้วยตัวเองด้วยหรือว่าแม้พระพุทธเจ้าทรงทราบในภาวะของจิตใจของมนุษย์ประเภทนั้นเรียกว่าหมักหมมด้วยกิเลสเป็นเหตุให้จิตใจของเรานั้นเศร้าหมองหม่นหมองไปด้วยเรียกว่าอะไรอารมณ์หรือว่ามีที่กิเลสที่จรมาในที่จรมาเนี่ยนะอารมณ์กิเลสที่จรมานี่ก็คือเรียกว่าเป็นผู้คนที่เรียกว่าได้รับเชื้อได้รับข่าวที่นั้นเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายที่มาตรงนี้ก็พอจะเข้ามาเนี่ยว่าก็พยายามขจัดไอ้เรื่องข่าวสารเหล่านั้นให้น้อยลงไปแล้วยังมีธรรมะที่จะไปขัดใจหลวงพ่อสนองพูดชัดเจนถ้าหากว่าคนฟังไม่ดีมาอาจจะเป็นมุมมองสองอย่างว่าขัดใจขัดใจคือไม่เป็นไปในเรื่องของขัดจากความรู้สึกของคนอื่นไม่ใช่ดังนั้นนะคือมันขัดเกลาให้มันสะอาดเนี่ยมันล้างมาชำระหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้คือหมายความว่าทำใจให้สะอาดเพราะตามปกติของใจมันก็เป็นเรื่องของใจที่มันขาวสะอาดนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ดังนั้นในเมื่อสภาพของจิตที่มันผ่องใสอยู่ในธรรมชาติเดิมแต่เพราะเหตุที่มันมีกิเลสที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกเดินทลินทางกายและใจเหล่านี้แล้วในที่สุดเราก็ทำให้ดวงใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวไปในสภาวะที่เรียกว่าในกระแสเหล่านี้ก็มือความมีอะไรก็มีความโลภมีความโกรธมีความหลงนะมีสิ่งที่อะไรมานะถ้าพูดถึงมานะเดี๋ยวรู้สึกว่าอย่าไปเอามาใช้กันนะมานะมุ่งมั่นมานะพยายามเพียรภาษาไทยเราก็เอาคำว่ามานะขึ้นมาแต่จริงมานะตัวนี้เป็นความที่ถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นการที่เป็นทิฏฐิมานะเป็นตัวที่ทิฏฐิก็เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นแหละมานะและอีกตามมาก็คือสภาพถึงอะไรนะอิจฉาอิจฉาแปลว่าปรารถนาอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุความปรารถนาใดๆของท่านอิชิตังอิจแต่อิชิตังตัวนี้อิชิตัวนี้คือมันเหมือนกับพระทิฏฐินั่นนะทิฏฐิถ้าใส่คำนำหน้าว่าเป็นมิจฉาก็เป็นเสียไปถ้าใครทำนำหน้าว่าสัมมาก็ดีไปตอนนั้นเนี่ยคือความปรารถนาถ้าความปรารถนาไม่ดีก็เป็นอิจฉาระริษยาเลยทำนองนี้เนาะอิจฉาตาร้อนเนี่ยเป็นจริงเหล่านี้เนี่ยก็คือแล้วก็มีความตนีนะพวกเหล่านี้แหละเป็นเรียกที่ว่าสภาวะธรรมที่มันจะมาแปะเปื้อนโดยการบริโภคอาหารทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะทำให้ใจของเราที่เศร้าหมองไปนะแล้วการที่สภาวะตรงนี้นะที่เรามาพูดมาบอกมาเตือนกันเนี้ยเพราะว่าโดยสายตรงแล้วการปฏิบัติกิจของวัดสังฆทานในเครือของวัดสังฆทานทุกแห่งจะต้องทำสายตรงนี้ก็คือการ
ทำจิตใจให้สะอาดผ่องใสเรียกว่าจิตตวิสุทธิหรือพูดในว่าทำสมาธิเนี่ยนะไอ้ธรรมะธรรมะครบชุดไม่ใช่เพียงแต่เวลาทำนั้นครบชุดเลยนะการที่เราทำกันว่ามีจัดคอร์สจัดธรรมจาริกทุยนนท์ที่นี่อะไรต่างแต่หลายอย่างทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือวิธีการที่เราจะชำระสะสางจิตใจให้มันเป็นขาวสะอาดเนี่ยนะให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะเหมือนแม้จะไม่เหมือนเดิมแต่เราท่านทั้งหลายก็น่าจะแปลกว่าในสภาพตรงนี้นะเป็นสภาพที่เรียกว่าแล้วมันหมักหมมเป็นแปะเปื้อนสิ่งที่จิตใจลงมาทำแล้วทำเล่าชาติแล้วชาติเล่ามันเลยกลายเป็นว่าโหถ้าเรานึกเรื่องว่าเหมือนกับเสื้อผ้าของเราสมมติว่าจะมันแปะเปื้อนสิ่งที่สกปรกนะหมักหมมมาจนเข้าเนื้อเส้นได้ทำยังไงอ่ะที่จะให้มันขาวสะอาดได้ในสภาพของจิตมันจะแปะเปื้อนมากี่ภพกี่ชาติก็ตามแต่ด้วยพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวิธีการที่เราท่านทั้งหลายที่มานั่งทำอยู่ตรงนี้แล้วก็พยายามวิธีการขัดเกลาด้วยกิเลสที่ตรงนี้ลงมาแล้วหลายภพหลายชาติแล้วนะที่เราจะมีโอกาสที่ขัดเกลาเขาเหล่านั้นมาและบัดนี้เราก็มีบารมีตั้งอธิษฐานว่าเราทางนี้ทุกภพทุกชาติแหละเนี่ยเป็นความภูมิใจและพยายามหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเราเปื้อนใจจริงแต่เราก็ไม่ได้ยำเกรงต่อสิ่งที่แปดเปื้อนนั้นเราจะมาระมัดระวังในสิ่งที่แปดเปื้อนนั้นโดยปริยายโดยวิธีการของเราในขณะเดียวกันเราก็จะชำระชาสางนั้นได้เป็นถูกวิธีนะรวมความแล้วสรุปแล้วสิ่งที่ตัวใกล้ที่สุดจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันแหละเป็นตัวที่เรายังเพลินและสำคัญผิดก็เรียกว่าตัวโลภะไอ้ตัวโทสะมันดื้อดึงมันออกมาในท่าทางที่คนดูได้ไม่ใช่ตัวเองก็รู้ว่าเกิดไม่ชอบตัวโมหะก็ซื่อบื้อหรือหมายความว่าไม่รู้อะไรตัวอะไรมันชินชาก็ไม่เข้าท่าแต่ไอตัวโลภะเนี่ยมันแต่งหน้าแต่งตาเมคอัพมาจนรวมเกือบไม่รู้เลยว่าวันโลภะที่มันซึมซับเราแต่ละวันละวันเพราะไอตัวโลภะนี่มันก็สวมหน้ากากสวมทำอะไรอ่ะเรียกไม่ถูกมันจะพยายามเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาทำให้เราว่าประเภทคนเรียกว่าตัณหาโลภเนี่ยนะโลภะเนี่ยนะเป็นสภาพที่ตัณหาตัณหาได้คือย่อมนำไปหมายความว่าตัวสภาพตัณหาได้เป็นเครื่องนำด้วยนะตัณหาเนี่ยเป็นตัวเครื่องนำเพราะนั้นมีพระพุทธวจนะคือพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในตัณหาในสูตรให้รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตาของเราท่านทั้งหลายก็ถ้ามันยากจำไม่ได้ก็ไม่ต้องจำแต่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังผ่านๆไปก็กันภาษาของธรรมะพระพุทธเจ้าว่าตัณหายะนิยโตโลโกโลกเนี่ยนะตัณหายะปริกัตสติตัณหายะเอกธรรมัสสะสัพเพวะวะสมันวะคูติแปลว่าโลกอันตัณหาย่อมนำไปโลกนี่คือตัณหามาอันตัณหาย่อมเสือกใส่ไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งชื่อว่าตัณหานี่คือสิ่งที่ให้เรารู้จักเริ่มออเดิร์ฟด้วยวิธีการที่ว่าตัณหานี่แหละที่เราท่านถ่ายเราเรียกว่าโลกโลกก็คือสังขารการที่เราท่านทั้งหลายจะปรุงแต่งจิตคิดอะไรต่อไม่อะไรวกวนมาวกวนไปมันก็เลยไม่พ้นตัณหาเป็นตัวที่เพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่เรามีวิธีการในพระพุทธศาสนานี้โดยเฉพาะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางระบบวางระเบียบวางแบบแผนวางวิธีการที่เราให้กระจัดกิเลสตัวที่เรียกว่าตัณหานี้อย่างกระชับ
ยนต์ความฉลาดของตัณหาด้วยก็คือตัวปัญญานี่นะฮะเราก็ต้องทำในสิ่งเหล่านี้ให้ถูกตัวสี่เช่นว่าขณะที่เราจะทำบุญเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันนั้นหมายความว่าเหมือนกับน้ำอยู่ในเหนือเขื่อนน่ะถ้าหากว่าคนดูเขื่อนบอกไม่พึงประสงค์ให้จำนวนน้ำตรงนี้ทะลักลงมาใต้เขื่อนเขาปล่อยมาแล้วก็จริงอยู่แต่ว่าไหมแต่ในขณะเดียวกันน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนพยายามจะกัดเซาะด้วยวิธีการถ้าเขื่อนไม่แข็งแรงเขื่อนมีซึมรั่วไหลตรงนั้นเขาก็ทำงานทันทีเรียกว่าทำงานอยู่ตลอดเวลาฉันใดตัณหานี่ก็เช่นเดียวกันจะซึมซับเข้าไปในจิตใจที่มันสะอาดเนี่ยเข้ามาตลอดเวลาดังนั้นมันจะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงตรัสรู้ว่าสภาพอย่างนี้ตัณหาแยกแยะออกมาให้เห็นว่าสภาพของตัณหามีอยู่3ขันธ์3พวก3หมู่3เหล่า3ขนาดขนาดแรกก็เป็นเรื่องของขยับหยาบขนาดที่2ก็คือกลางๆขนาดที่3คือละเอียดเห็นมั้ยฮะสามารถจะรู้ได้ทันทีเลยแล้วก็ใน3ขนาดนี้พระพุทธเจ้าก็วางไว้ว่าการขจัดตัณหาขยับหยาบๆนั้นด้วยวิธีการที่รักษาศีลก็น่าจะพอแล้วพอแล้วส่วนขนาดกิเลสที่ประเภทที่มันจะซึมออกมาเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดขึ้นมาคือส่วนกลางเขาเรียกว่าเอาตรงด้วยสมาธิแต่กิเลสประเภทที่เป็นอนุสัยนอนเนื่องเนี่ยเหมือนฝุ่นตะกอนลกแปลงอะไรเอาสารส้มมาไว้ในโอ่งน้ำอย่างนี้เนี่ยแฝงสารส้มไว้ในโอ่งน้ำอย่างนี้ปรากฏว่ามันนอนเรื่องพอเขย่าน้ำนิดเดียวมันก็ขึ้นตะกอนขึ้นมาเลยทันทีฉะนั้นดังนั้นไอ้แบบที่อนุสัยกิเลสต้องชัดจัดประเภทที่จะต้องทำด้วยวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเจริญภาวนาศีลสมาธิและปัญญานั่นในถึงในวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่เรากำลังศึกษากำลังปฏิบัติกำลังที่จะขจัดไอ้สิ่งเหล่านี้ให้ถูกวิธีให้ถูกวิธีดังนั้นเราก็มาเห็นว่าแม้แต่เราจะทำอะไรลงไปเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยฮะโยมและก็ประกาศในการที่จะว่ามีอะไรก็จะจองบุญไว้ล่วงหน้าถ้าในการตัดสินใจนั้นเราแน่หนึ่งกองละแล้วไม่พะวักพะวนมาอ้าวสมมติว่าวันนี้ตัดสินใจไม่ได้อย่างพะวักพะวนอยู่นะแต่เราก็ไม่ไหวที่จะพยายามที่จะชนะมันอีกทีท่านบอกว่าฉับไวใจนักบุญถ้าเป็นนักบุญต้องฉับไวเนาะฉับไวใจนักบุญความว่าในคำภาษากวีเขาบอกว่าใจคันอันพร้อมคำกล่าวจำนันจาศีลสุทธาจิตผ่องใสทยธรรมนั่นก็คือว่าเริ่มต้นจากการที่เราได้ยินข่าวนั้นเราก็ประคับประคองใจของเรานะรักษาในสัมมาวาจาเอาไว้หรือการที่ไม่แสดงอาการอะไรไม่เอาไม่ทำปฏิเบธอะไรตัวอะไรตรงนี้ไม่ใช่เรายังกดยังต่อสู้อยู่เพราะว่าในบุคลิกในลักษณะที่เราอยากให้ฝ่ายทางกิเลสที่เป็นมัจฉริยะเนี่ยคุกคามเราได้ทั้งๆนี้ขณะนั้นเราอาจจะไม่ชนะเขาก็ตามนี่คือจึงเป็นวิธีอันหนึ่งเพราะนั้นในเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ตอกย้ำในเรื่องของคำของบัณฑิตให้กำลังใจกับบุคคลผู้ที่จะต้องต่อสู้กับกิเลสการให้กำลังใจการอยู่ใกล้กัลยาณมิตรการที่ได้ฟังธรรมของบัณฑิตเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำเพิ่มพูนพลังและกำลังจิตใจของเราไปด้วยในตัวท่านก็บอกว่าบุคคลควรเร่งรีบทำบุญควรห้ามจิตจากบาปคำเรื่องทำบุญเนี่ยนะฮะห้ามจิตจากบาปเพราะเมื่อทำบุญช้าไปใจจะยินดีในบาปเห็นไหมฮะใจเย็นก็พูดกันง่ายๆว่าอุปมาค่ะก็ถ้าหากทำบุญรู้สึกว่าจะทวนกระแสน้ำดูดด้วยกันก
การที่เราจะไปทวนกระแสน้ำมันไปยากง่ายขนาดไหนทวนทำบาปนั้นใช้มันเป็นเรื่องของล่องลอยไปตามน้ำนะฮะมันอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นจะถามว่าแล้วเราเลยเคยชินกับเรื่องที่จะทำบาปด้วยหรอก็ต้องยอมรับว่าไม่ถึงกับชำนาญแหละแต่เราก็ทำรู้สึกว่าจะทำบาปมาเพราะสิ่งที่ให้เราเนิ่นช้าจากการเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็อยู่มานานพอสมควรดังนั้นเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทไม่ว่าเป็นภิกษุเป็นสมณเณรภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเราจึงตั้งใจแล้วก็ทำเป็นปกติอยู่ไม่ใช่กล่าววิงวอนแต่เป็นการกล่าวด้วยสัจจะความจริงตั้งใจว่าธรรมโมจะเซติโตนิยานิโกเป็นธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเป็นเครื่องออกจากทุกข์เป็นเครื่องสงบกิเลสที่เป็นไปเพื่อปรินิพพานนี่คือพระองค์ทรงสอนให้เราพุทธบริษัทมีเป้าหมายจะมีเป้าหมายเพราะทุกคนเนี่ยบอกแล้วว่าการที่เราท่านทั้งหลายทั้งสมบารมีตั้งแต่นู้นตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่รู้เพราะเป็นอุปนิสัยที่ตั้งใจไว้แล้วว่าเรามีเป้าหมายนั้นเนี่ยเมื่อมีเป้าหมายสิ่งที่เราได้มาฟังธรรมคำสั่งสอนของพระธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นว่าเป็นเรื่องของอุบายเป็นเรื่องของอุบายเพราะทำไมใช้คำว่าอุบายล่ะเพราะบังคับบัญชาเขาไม่ได้สภาพธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอนัตตาซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้ต้องวิธีการใช้อุบายก็เหมือนกับว่าเด็กลูกเราไร้เดียงสาเด็กมันร้องไม่รู้จะปวดเจ็บตรงไหนมันจะหิวนมไม่หิวนมแม่ก็ต้องใช้อุบายเพื่อให้ลูกได้สงบระงับเสียงมันร้องนมมันนอนมาด้วยทุกวิธีทางด้วยทุกวิธีทางเป็นอุบายนั่นเขาเรียกว่าบังคับลูกไม่ได้เพราะมันเด็กเพิ่งจะไร้เดียงสาจริงๆฉันใดในสิ่งทั้งเหล่านี้ก็หมายความว่าเป็นเรื่องของมีเป้าหมายและวิธีการใช้อุบายในการที่จะเข้ามารู้จักปฏิบัติธรรมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยมีเป้าหมายมีนโยบายแล้วก็มีวิธีการหวังผลได้อย่างแน่นอนกล่าวก็คือการออกจากทุกข์เนี่ยคือการออกจากทุกข์เราตั้งปณิธานไว้ทุกคนว่าไม่ว่าจะเรื่องของสภาพที่เป็นความพอจริงว่าเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อๆแล้วก็คือสิ่งที่เราเข้าไปยึดนะเข้าไปยึดเข้าไปติดกับสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนะสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อและอุปทานขันธ์ทั้ง5เราท่านทั้งหลายนี่แล้วก็เป็นเรื่องของเป็นตัวทุกข์อย่างนี้ทีนี้เมื่อสิ่งที่เราจะกำจัดไอ้สิ่งเหล่านี้ไปก็ทำให้หนึ่งเดิมๆที่หลวงพ่อพูดว่าตรงนี้ก็คือการเรื่องของการดิบมามเศร้าหมองทางจิตใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้กิเลสมันจะทำที่จรมาที่เราจะทำให้เศร้าหมองเราต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ไปทีละเล็กละน้อยโดยวิธีการที่ถูกต้องเราต้องหมั่นมาทบทวนในวิธีการที่พระองค์ทรงบอกไว้นะให้สาวกกำหนดรู้ว่าอุปทานขันธ์ที่เราไปยึดมั่นถือมั่นกว่านี้ก็ต้องมีวิธีการที่เข้าไปกำหนดรู้การกำหนดรู้นั้นเราก็ได้สวดมนต์นะเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองแล้วก็ในการวิธีการที่จะทำขึ้นมาต้องทำกิจในอริยสัจในอริยสัจทั้ง4โดยวิธีการก็คือที่เราบอกว่าสุปฏิปันโนหมายความว่าอริยสาวกที่จะต้องปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะนะสุปฏิปันโนแล้วก็อุชุปฏิปันโนเมื่อปฏิบัติดีปฏิภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไม่พอจะต้องปฏิบัติที่ตรงเป้าด้วย
นาปฏิบัติที่ตรงด้วยอุชุปฏิปันโนนะเมื่อเราถูกตรงเปล่าแล้วเราจะต้องวิจัยพิสูจน์การตามดูตามรู้ในเรื่องของสภาวะธรรมคือตัวกิเลสที่เรากำลังจะขจัดมันออกไม่ว่าอย่างหยาบไม่ว่าอย่างกลางไม่ว่าอย่างละเอียดเนี่ยมันสามารถจะออกไปได้โดยวิธีการอย่างนี้ไหมโดยวิธีการอย่างนี้ไหมที่เราได้ปฏิบัติธรรมกันนะไม่ว่าจะเรื่องรักษาศีลมันกำจัดกิเลสเหล่านี้ได้มาแล้วระดับหยาบๆไม่ว่าเราจะเดินสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วมันขจัดสิ่งเหล่านี้ได้ไหมล่ะอย่างกลางๆนะสมาธินั้นดูง่ายๆก็หมายความว่าคนอื่นเราคนอื่นไม่สามารถจะดูเราได้เลยวางท่าวางทางวางอะไรตัวอะไรโอ้โหรู้สึกจะเป็นสมาธินะแต่เรารู้ตัวเองท่านก็บอกว่านะเรื่องศีลอยู่ร่วมกันสามารถจะรู้ได้ในไม่กี่วันว่าคนนั้นมีศีลหรือไม่มีศีลมันเดี๋ยวก็จะโผล่ออกมาแล้วไม่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีเห็นได้ทันทีอยู่กับพวกรู้ทันทีส่วนสมาธินั้นก็สามารถจะรู้ได้ด้วย 1. คนใกล้เคียงดูใกล้ชิดไม่สามารถรู้ได้เพราะอยู่ในใจแต่ตัวเราเองนั้นรู้ทันทีว่าโอ้เราได้บริสุทธิ์ผุดพองจิตใจของเราทั้งที่บางสิ่งบางอย่างคนอยู่ใกล้ชิดเราเข้าใจว่าเราทำอย่างโน้นอย่างนี้แต่หาเป็นอย่างนั้นไม่เขาจะพูดโดยจากับเราก็บางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่ามาบอกเราบอกเล่าเราให้ฟังว่าคนนั้นว่าเราอย่างนี้ก็เราจะไปเดือดร้อนอะไรก็เรารู้ที่ใจของเราเราไม่เคยทำเนี่ยใช่ไหมนัตถิโลเกระโหนามะความลับตรงไหนที่ใจเราไม่รู้อ่ะและจะไปโกรธเคืองเขาทำไมอ่ะเขาจะว่าโน่นว่านี้ขมาอะไรหลายถึงหลายอย่างก็หลายคนเพราะเรารู้ว่าใจเรารู้เราไม่ทำแต่คนข้างเคียงเราไม่รู้นะเราก็อยู่เฉยๆแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสมาธิจริงเท่านั้นน่ะเหมือนกับเอาเบนซินหรือเอาเชื้อเพลิงแล้วก็มาจิตจุดไม่ขีดขึ้นมามันก็วูบทันทีเลยเนี่ยอย่างเงี้ยสมาธิเดินสมาธิได้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นนี่ทดสอบนึกทดลองง่ายๆส่วนปัญญานั้นใช้ต้องทดลองกับบัณฑิตทดลองกับบัณฑิตต้องสนทนากับผู้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ปัญญาเราเข้าใจในสภาวะของสังขารไปแค่ไหนการปฏิบัติธรรมไปอย่างไรนั่นเขาบอกว่าอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าสอบอารมณ์นะนั่นก็สอบอารมณ์ว่าเราเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นความรู้สึกอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมันสามารถจะกำจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นในสภาวะที่มันบ่งบอกของจริงของแท้นี่เรื่องอย่างนี้ก็หมายความสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบอกทรงตรัสไว้นะคือสุปฏิปันโนดีนะแล้วก็อุชุก็ปฏิบัติตรงส่วนที่ยายะก็คือปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์นะสามารถจะลดไอ้สิ่งเหล่านี้ออกมาได้พระองค์ก็ชี้ทางบรรเทาทุกข์ที่มันชี้สุขเกษมสารนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าในระดับหนึ่งเราได้อยู่แล้วได้กับได้นะฮะไม่ใช่ว่าเราจะไปนิพพานวันนี้พรุ่งนี้ก็หาไม่ได้แต่สิ่งที่อานิสงส์ที่เรามารักษาศีลเราจะเดินสมาธิหรือจะเดินภาวนาเหล่านี้เราก็ได้อยู่แล้วการสั่งสมตรงนี้ได้อยู่แล้วถึงแม้ว่ายังไม่ประกอบด้วยปัญญาอันเยี่ยมยอดแต่เราก็ได้ให้ภูมิใจมีปิติมีความยินดีมีความภูมิใจในตนเองเถิดนะอย่างนี้เป็นต้นสามารถจะรู้ได้ในสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะมีกำลังใจขึ้นมาเป็นเครื่องเป็นอุบายเป็นวิธีการที่ทำมาดังนั้นเมื่อเราสามารถจะรู้ไปตามขั้นตามตอนรู้คำพันธ์ดอนแล้วในที่สุดหมายความว่าเราจะขยับไปถึงระดับที่ตัดตอนคือหมายความว่าถึง
ตัวทุกข์นะตัวทุกข์คือหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรอ่ะคือทรงตรัสรู้อริยสัจ4ใช่มั้ยอะไรอริยสัจ4คืออะไรบ้างคือรู้ทุกข์รู้ทุกข์ทุกข์นั่นคืออะไรทุกข์จากการชาติปิทุกขาเพราะเกิดมาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์แล้วชราปิทุกขามรณะปิทุกขโสกะปริเทวะพูดง่ายๆว่าพอรูปนามขันธ์5มีแล้วก็มีวันทุกข์แต่พระพุทธเจ้าทรงจะตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ในชาตินี้ภพนี้เป็นชาติสุดท้ายเป็นภพสุดท้ายก็พระองค์ได้เห็นได้รู้ได้ผ่านมาจนทุกๆภพทุกชาติแล้วไม่รู้จะละลวงทรงระลึกอติตังสยานสามารถจะรู้ถอยหลังไปจุตูปปาตฌานว่าเป็นกุฏิเกิดมาเป็นใดเป็นใดก็ได้หมดแล้วในที่สุดก็หมายความมาอาสวัคคายานตัดขาดจากสิ่งตรงนี้ที่เป็นตัวที่จะไปเกิดหมายความว่าไม่มีเชื้อไม่มีอะไรที่เกิดต่อไปแล้วได้แล้วนั่นคือจบกันทีที่การที่เราจะมีการเวียนว่ายตายเกิดในเดือนนี้พระพุทธเจ้าดังนั้นในสิ่งเหล่าที่เราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันอย่างน้อยที่สุดเราเข้าใจในวิธีว่าหากว่าเรายังไม่สิ้นทุกข์นะต้องขั้นต้องเดินไปตามขั้นตอนนะเป็นผู้ที่มีธรรมะคือจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามีนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปแล้วเนี่ยเราก็ได้มีความภูมิใจความปิติในธรรมนั้นหากว่าบุญมาวาสนาส่งที่บารมีแก่กล้าเราอาจจะได้ระดับธรรมะขึ้นระดับเป็นอริยบุคคลก็นั่นแน่เราก็อาจจะมีการท่องเที่ยวในสาวัตนี้ไม่เกิน7ชาติไม่เกินเจ็ดชาติบางทีก็ชาติสองชาติก็อาจจะจบก็ได้และมีระดับสกทาคามีอนาคามีเป็นอรหันต์ตรงนี้เป็นต้นเนี่ยนะนี่ว่าตามแบบนะตามทฤษฎีแต่ถึงอย่างไรก็ตามวิธีการจะเริ่มต้นตรงนี้ต้องเป็นวิธีการที่ถูกตั้งแต่ต้นเลยวิธีการที่จะทำเนี่ยไม่ว่าจะเดินสมาธิไม่จะเจริญวิปัสสนาต้องเป็นวิธีการที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องนั้นพระพุทธเจ้าบอกอริยมรรคมีองค์8นั้นหรือวิธีการที่ยกมาปฏิบัติเพื่อต้องการให้อยู่ในสภาพของการจะรู้ว่าสภาวะธรรมที่มันปรากฏที่เป็นรูปเป็นนามเนี้ยคืออะไรก็ได้ดูเรือก็รู้ในวิธีการที่ว่าสติปัฏฐาน4อย่างเดียวสติปัฏฐาน4นี้แลอันบุคคลเจริญแล้วมันไม่มีที่ไหนแล้วหากจะดำเนินการโดยวิธีการนั้นก็วิธีการที่ทางสายเดียวนี่คืออะไรอ่ะคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันกระชับเข้ามาครับว่าแต่ว่าในขณะที่เราจะฝึกที่เราจะปฏิบัติที่เราจะต้องทำตรงนี้เราเริ่มที่อยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ต้องพยายามจะสอบถามและใช้ความพยายามขยับเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปนะบางครั้งบางคราวบางทีบางคนก็ขาดช่วงเท่านี้นะมาขาดช่วงตรงนี้การปฏิบัติธรรมบางทีเสียหน้าเสียดายหน้าเสียดายมากๆนะที่บางทีจะขาดช่วงไปเพราะอะไรเพราะอาจจะขาดกำลังใจจากคนรอบข้างขาดกำลังใจอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยนะจะพูดกันเองแล้วนะรอบข้างถ้าหากหลุดผ่านไปตรงนั้นแล้วก็มีระดับหนึ่งที่ระดับเดียวเสริมกำลังใจให้ตัวเองเพราะว่ามีแรงเฉยมีแรงที่จะมีกำลังขึ้นไปดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายลงมาทบทวนดูที่เดี๋ยวหลวงพ่อพูดมานี้บอกว่าหากว่าในเรื่องของจริงของแท้อยู่4ประการก็คือทุกข์สภาพของทุกข์เมื่อท่านเจริญสมาธิท่านเจริญปัญญาแล้วเห็นสภาพตรงนั้นเป็นทุกข์แบบไหนอย่างไรมันทุกแบบไหนมันทุกอย่างไรนะวิธีการก็คือในเรื่องของท่านก็บอกว่าทุกนั้นมีกิจที่จะต้องทำอย่างเดียวท่านไม่ทำอย่างอื่นเลยนะที่มีทุกในที่รูปนามขันห้ามนะเพียงกำหนดรู้เขาเท่านั้นสักแต่รู้เท่านั้นเองสักแต่รู้เท่านั้นนะที่เป็นทุกอยู่เนี้ยปวดนั่งแล้วก็ปวดทุกร้อนก็ทุกเย็นก็ทุกหิวก็ทุกตามอะไรก็ทุกก็คือกำหนดรู้
แล้วก็ถอยกลับไปสาวกลับไปสาวกลับไปแล้วสาวกลับไปหาต้นตอว่าทำไมในขณะที่ท่านมีปฏิบัติการอยู่ต่างต่อเนื่องทางจิตที่จัดจดจ่อดูกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่รักษาไว้ไม่ให้มันฟุ้งไปนะก็คือตัวสมาธิใช่ไหมใช่ไหมประตัวสมาธิแล้วสิ่งที่สภาพที่บ่งบอกตรงนั้นตัวที่มันบ่งบอกสภาวะที่มันบ่งบอกตรงนั้นมันเป็นอาการที่แต่ละคนแต่ละคนโยคีเขาใช้คำว่าโยคีโยคีแปลว่าผู้ใช้ความเพียรนั่นน่ะใช้ว่าโยคีใช้สรรพนามว่าโยคีโยคีย่อมรู้ในสภาพอย่างนั้นว่าตรงนี้มันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันทำมันเป็นยังไงแล้วต้องถอยกลับสาวไปหาต้นเหตุว่าคืออะไรทำไมสิ่งเหล่านี้มันมาบีบคั้นนะต้องแยกแยะต้องหยิบยกมาวิจัยต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนไม่ใช่นั่งไปแล้วก็ฝันไปบีบไม่นานมันคือมโนไปอะไรต่อไม่อะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมาเข้าใจว่าจนรู้ชัดว่าสภาวะอย่างนี้นั่นคืออะไรที่เรียกว่าอะไรถ้าจะสมมติอ่ะนะแต่ถ้าหากจําเป็นจะต้องเรียกบางทีมันไม่จําเป็นจะต้องเรียกนะเพราะมันไม่มีชื่ออย่างนี้เป็นต้นน่ะนะแต่หลวงพ่อก็ไม่รู้อย่าเดาใจว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมกันมาถึงยังไงแล้วก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเพราะไม่มีชื่อบางทีบางอย่างที่เราเจ็บหรือปวดเมื่อยขึ้นมาที่มันบางทีเราไปพูดกับคนอื่นก็เราเล่าไม่ถูกก็ขอเห็นแก่ครับคนแก่คนเฒ่าดีๆนั่งไปแล้วว่ามีเอายานุ่นมาทานมากินแล้วก็มันไม่หายยังชี้ให้ลูกหลานๆฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนที่เป็นอย่างนั้นก็ยังพูดในภาษาไม่ถูกไปบอกหมอก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดเอามันเจ็บยังไงหมอก็ได้ฟังแต่ศัพท์ที่หมอจําไม่ได้ว่าเป็นงั้นเท่านั้นแต่ความจริงแล้วในสภาพที่มันบีบคั้นในสภาพที่มันเป็นจริงๆนะไม่สามารถจะอธิบายอะไรได้ดังนั้นในการปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นจะต้องเอามาพูดเป็นคําพูดแต่สิ่งที่มันจําเป็นจริงๆคือเมื่อตามดูในสภาวะที่มันเป็นทุกข์นั้นเห็นว่าสภาพนี้มันเบียดเบียนมันเป็นสภาพของมันบีบคั้นมันเบียดเบียนขึ้นมาจริงๆใช้ภาษาพระพุทธเจ้าเสียสักนิดได้ไหมนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่ออกไปทางอื่นว่าปีละนัตโถเป็นสภาพที่มันเบียดเบียนคือพระองค์บอกแล้วว่าสภาพธรรมะทั้งหมดเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ต่อเนื่องกันนะแล้วก็มันเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ในตัวของเขาเองไม่จะมาของเราสักนิดหนึ่งเลยอ่ะไม่มีแต่เราก็ยังไม่ยอมอ่ะว่ามันของฉันนะของหัวเข่าฉันนะต้นคอฉันนะแขนฉันนะบั้นเอวฉันนะสะโพกฉันนะก็อยู่อย่างเนี้ยไม่คิดเลยเพราะนั้นตามบาปจี้เพราะว่าสภาพนี้ไม่ใช่เราจะต้องทนให้เจ็บไม่ปวดจนมันเมื่อยจนว่าโอ้จะเป็นจะตายเหงื่อแตกเหงื่อแตกมันไม่ใช่อย่างนั้นให้เพียงรู้ว่านี้ทุกเพราะอันนี้กำหนดกันนะฮะมีใจที่คำว่าทุกเนี่ยอริยสัจสี่ก็มีทุกสมุทัยนิโรธและมรรคนี่หลวงพ่อกำลังจะพูดประเด็นนี้ประเด็นไม่ใช่ว่าตรงนี้เป็นสุดยอดเลยนะแต่ว่าเป็นวิธีการแค่เรากำหนดรู้สภาวะตรงนี้คืออะไรรู้ทุกข์เพราะว่าเราพกพามาเนี่ยวัตถุดิบของเราก็คือรูปนามขันธ์ห้าทุกคนมีวัตถุดิบที่จะทดลองได้ทุกเมื่อยาวาหนาคืบนี่แหละทุกเมื่อของจริงของแท้สำนักกรรมฐานหรือสำนักทำในอังเภอบอกครับผมทุกสิ่งทุกอย่างก็เอาเป็นเอาตายเลยครับวันนี้แล้วถึงขนาดนั้นเลยอย่าตายก็เลยโยมเหมยเนี่ยเตรียมตัวนะเขาก็ใช้คำพูดให้มันคมด้วยคมก็ไม่รู้ฟังดูแล้วกันบอกว่า
นี่โยมอย่าเอาตำรามานะนะอย่าเอาตำราที่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าที่สำนักไหนมาสอนนะอย่าเอาตำราเข้ามานะเพราะตำราเนี่ยยาวาหนาคืบเนี่ยเอามาแล้วส่วนอาจารย์นั้นใช้นี่ไอตัวยาวาหนาคืบสภาวะที่เป็นจิตที่รู้อารมณ์เนี่ยพามาแล้วโดยความแล้วก็คือว่าเผาตำรานะโยมนะเข้ามาที่สำนักนี้นะของอาตมานะสมมติว่าไม่ใช่อาตมานี้แล้วนะว่าถ้าเข้ามาสำนักนี้แล้วบอกว่าเผาตำราแล้วฆ่าอาจารย์เนี่ยนี่เห็นไหมถึงขนาดนั้นนะเพราะนั้นต้นฉบับของจริงของแท้ทุกๆคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายโยมมีพร้อมแล้วใช่ไหมล่ะที่จะกำหนดรู้ทุกของจริงไหมล่ะตำราเผาอาจารย์ฆ่าเขาอุปมานะอย่าไปเผากุฏิของท่านนะอาตมาหนีก่อนแล้วล่ะนะดังนั้นเราต้องรู้ว่าสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นเป็นของจริงของแท้ว่าแต่ว่าโยคีผู้ปฏิบัตินั้นรู้จริงหรือไม่เมื่อรู้จริงตรงนั้นว่าสภาพนี้มันเบียดเบียนสภาพนี้เพราะเป็นสังขารที่ไม่ปรุงแต่งไม่ใช่ตัวเราสักนิดนึงแล้วมันก็จะปล่อยว่าไม่ต้องไปท่องจำปีละนัตโถสังคตัตโถสันตาปัตโถแปลว่าอะไรเพราะสภาพที่เรียกเป็นสังขารที่มันปรุงแต่งมีแต่ทุกข์กับทุกข์เท่านั้นแหละเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่มีสุขหนอสุขหนอมันไม่มีเป็นปีติชั่วราพุ่มราแปรเดี๋ยวประดาวเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าใครบอกว่าสุขหนอสุขหนอแล้วมันเป็นวิปัสสนูปกิเลสฉิบไปเลยโน่นเป็นอย่างโน้นไปมันเป็นให้หลอกให้หลงทางนะมันเป็นที่ความเด้าร้อนอย่างเดียวแล้วก็ในสภาพที่เรากำหนดรู้ทุกนั้นไม่ต้องทนจนมึงตะคิวเหลือเป็นเหน็บชาเมื่อเราเข้าใจในสภาพตรงนี้ว่าเมื่อมันเจ็บมันปวดตรงนั้นแล้วเห็นสภาพขณะนั้นเหมือนกับท่านเป็นคนที่เจ็บป่วยสภาพที่ทุกถูกบีบคั้นอยู่สภาพที่ท่านกำลังจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เป็นสมาธินั้นนะไม่หวั่นไหวในเรื่องของนิวรณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็เห็นสภาพนั้นชัดเจนขึ้นว่านี้เป็นสังคตธรรมนี้คือความเร่าร้อนแล้วนี้คือเราเห็นแล้วแล้วขณะนี้หากที่เราจะต้องทนมากไปกว่านั้นทางควายของอกุศลที่มันทำจิตให้เศร้าหมองประเภทตัวหนึ่งก็คือโทสะเข้ามาเห็นไหมฮะเมื่อกี้พูดเรื่องว่าโลภะโลภะมันจะชื่นใจขนาดที่เรากำลังทำพอขนาดพอเห็นทุกปั๊บไอ้โทสะเข้ามาช่วงจังหวะที่เราจะมีความทุกข์ตรงนั้นเห็นว่าเป็นโทสะเข้ามาเราก็คือโยคีนะตรงนี้ใช่เราก็เปลี่ยนอิริยาบถนั้นโดยไม่หวังผลทางความสุขแต่เพื่อให้มันอยู่ไปได้พระพุทธเจ้าหรือบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าวิปปริณมัทโถคือสภาพนี้สัตว์ทั้งหลายต้องเปลี่ยนนะสภาพว่าเมื่อท่านนั่งมากท่านก็ต้องยืนถ้ามันท่านยืนมากท่านก็ต้องเดินท่านเดินมากท่านก็ต้องนอนในอิริยาบถตรงนี้ที่สัตว์เรามีขันห้าตรงนี้ที่มีความทุกข์ที่แบกทุกข์อยู่นี้มันต้องปรับเปลี่ยนวิปริณามัทโถการที่จะต้องทำอย่างนี้อยู่ไปเป็นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมเห็นไหมในวิธีการสอนของพระพุทธเจ้านะทุกข์เป็นการกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้ต้องกำหนดตามวิธีดังกล่าวนี้เมื่อถูกกำหนดวิธีตรงตัวนี้ขณะนั้นเหมือนกับว่าท่านเห็นโทษกับโทษท่านลองฝึกดูนะโยมขณะที่ตามดูตามรู้มีสมาธิแล้วก็นิวรณธรรมไม่เข้ามารบกวนตรงนั้นเหมือนกับประหนึ่งว่าท่านเจ็บป่วยแม้แต่เอาลูกหลานเอาอาหารมาตั้งไว้จะมาจากเรื่อง5ดาว7ดาว12ดาวก็แล้วแต่อยู่ข้างหน้าตาท่านว่าแม่จ๋าพ่อครับทานอาหารนี้เถอะ
เมื่อทุกขเวทนาที่เกิดจากการที่เจ็บป่วยนั้นเราก็เหมือนว่าเอาอาหารไปเวทลูกถ้าพูดได้เห็นไหมไม่พึงปรารถนาด้วยประการใดๆเพราะสภาพที่มันทุกข์ขณะที่ท่านทั้งหลายกำลังตามดูในสภาพนั้นไม่มีโลภะเข้าไปเจือเลยนี่จะบอกให้ไม่มีโลภะเข้าไปเจอเลยเป็นกุศลเพียวๆแท้ๆว่าแต่ว่าอย่าทนจนหน้าดำหน้าแดงเดี๋ยวโทสะเข้าเห็นไหมถ้าเราจะเทียบกันแล้วว่าพระปัญจวัคคีย์พระพุทธเจ้าเมื่อพระญัญญาโกณฑัญญะดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกพระองค์ตัดธรรมจักรกับปวัตนุตเพื่อกำจัดสิ่งตรงนี้เป็นเบื้องต้นเป็นบทเรียนเป็นบทเอ็กเซอร์ไซส์บทแรกว่าธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายไม่ติดอยู่ที่นิโรธก็ไปติดที่โทสะดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุหลายทางที่เธอไม่พึงเสพอยู่มีสองทางคือหนักไปสองเบาไปนี่พูดภาษาฟังง่ายๆหรือจะใช้คำว่าหนักไปก็อัตกิลามัฏฐานุโยคเบาๆเบิดๆสบายๆไปนั่งบ้างนอนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างแล้วก็กามสุขลิกานุโยคทั้งสองทวนนี้นะมันอันตรายถ้าเป็นไม่หนักปั๊บกิเลสโลภะก็ไม่ออกหนักไปถ้าหากว่าทนทุกข์ทรมานให้มันมากๆก็เจ็บปวดมากก็โทสะเข้ามาเพราะนั้นมัชฌิมาปฏิปทาตรงทางสายกลางตรงนี้เองเพราะนั้นท่านทั้งหลายยังเจ็บปวดขาไม่ดีหัวเข่าไม่ดีโยมที่นั่งเป็นเก้าอี้เนาะไม่ต้องกลัวหรอกทำกรรมฐานทำสมาธิได้ทั้งนั้นนะโยมนะทิ้งมันเถอะรถนี่มันเก่าแล้วเอาป้ายแดงฮะเอาป้ายเอารถคันใหม่ดีกว่าออกชิวเลยเนาะทิ้งมันเถอะนี่คือวิธีการที่จะเข้าไปรู้ในอริยสัจ4โดยวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะคือกำหนดรู้ทุกข์ในกำหนดรู้ทุกข์ขณะที่กำหนดรู้ทุกข์เห็นไหมถ้าเราจะพูดภาษาอกุศลก็ว่ายิงนกนัดเดียวแล้วมันได้นก2ตัวตรงนี้เองในขณะที่เห็นสภาพที่เป็นทุกข์นั้นมันละสมุทัยจริงไม่จริงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันมันละสมุทัยอยู่แล้วเหมือนกับคนป่วยเจ็บจะตายอยู่แล้วคนจัดอาหาร5ดวง5ดาวต้มอะไรต้มไม่อะไรมาว่างถ่อเน่ากินได้ไหมอ้อไม่ได้กินไม่ลงไม่เอาปฏิเสธเนี่ยคือเพราะเห็นทุกตัวตรงเนี้ยมันปฏิเสธอ่ะตัวโลภะอยากเข้าเลยมันจอนออกกันออกทันทีเลยนั่นคือการวิธีการว่าทุกข์เป็นสภาวะที่กำหนดรู้สมุทัยคือเป็นสภาวะที่ละโดยตรงนี้เองละโดยการที่มือสภาพนั้นเป็นทุกข์มันละเลยนะแล้วทีนี้ทำไงอ่ะขณะที่ในวิธีการที่เราทำอย่างถูกต้องตามวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ล่ะเห็นไหมอุชุปฏิปันโนทันทีทำตรงเปี้ยเลยพอทำตรงเปี้ยให้ผลทันทีเลยการให้ผลการดำเนินงานให้ผลนั่นคือเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือในอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นถูกเปี้ยเลยใช้ถูดเป็นจำถูดได้ใช้ถูดเป็นแก้สมการได้ทันทีเลยถ้าพูดตามวิชาคณิตศาสตร์แต่ถ้าหากว่าไม่ถุยการใช้เครื่องไม้เครื่องมือถูกต้องตามวิธีมันก็ไม่ได้แล้วคนในนายแพทย์เหมือนกันนะว่าจะตัดส่วนอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันละเอียดอ่อนโหเครื่องมือเป็นกระจุกเลยแค่พยาบาลหยิบเครื่องมือให้หมอถูกไม่ได้ก็ไม่ว่าก็จัดออกไม่ให้เอาเลยว่าอันนี้ต้องหยิบเครื่องมืออะไรตรงนี้ต้องจัดเครื่องมืออะไรตรงนี้ต้องใช้มีดอะไรตรงนี้ใช้อะไรตัดยังไงไม่ใช่เอาขวานมาแล่มเดียวแล้วก็จามลงไปมันไม่ได้เ
ชั้นใดก็ชั้นนั้นในการที่เราจะเอากิเลสอย่างละเอียดที่จะมาวิปัสสนาภาวนาออกได้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นสมาธิเป็นตัวช่วยให้มีความนิ่งอยู่ไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมไม่เป็นแกนธรรมอุปนิคือเรียกว่านิวรณธรรมไม่เข้ามาแต่ต้องรักษาสมาธินิ่งอยู่ตัวปัญญาจะเจาะเข้าไปในเสื้อภาพนั้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายคิดว่าเราช่ำชองอาตมาต้องยอมรับว่าเราช่ำชองโดยวิธีการนี้วันนี้ก็เพียงแต่ว่าเอามาให้กำลังใจกับท่านทั้งหลายท่านทำถูกแล้วท่านพิสูจน์ได้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ท่านเดินทางมาถูกแล้วเพราะนั้นแรงกระตุ้นที่จะให้กำลังใจของท่านเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่เราจะต้องมุ่งมั่นในการที่จะทำตรงนี้ต่อไปฉะนั้นในถึงตรงนี้เนี่ยการที่จะกำหนดท่านใช้คำพูดว่าในเรื่องของการว่าปริญญาเป็นปริญญาคือการกำหนดรู้ในสภาวะธรรมที่ตามความเป็นจริงให้เกิดขึ้นให้เข้าใจให้ในวิธีการที่ถูกต้องตามพระธรรมคำสอนนะทั้งหมดนี้ก็หมายความว่าไม่เราไม่ต้องเร่งรัดคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำค่อยๆไปว่าแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเสริมกันในตัวว่ามีความปีติมีความภูมิใจในตัวเราเองเราก็จะมาเห็นว่าในสภาพเหล่านี้มันเหมือนกับว่าพอเวลาเราหลบเป็นมุมที่สงบสงบเนี่ยนะมันกับมันจูงใจเราให้เป็นการที่ใช้ความเพียรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทันทีนะเราไม่ปล่อยปละละเลยเพราะนั้นในสิ่งที่ท่านบอกว่าถ้าไม่ว้าวแต่มันไม่ติดลมบนเนี่ยต้องพยายามนิดนึงนะมันต้องพยายามนิดนึงตรงนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่ติดลมบนไม่ต้องพยายามนิดนึงแต่ถ้าหากว่าพอมันติดตรงนั้นแล้วมันเราเข้าใจหากแล้วพอนั่งไปสักครู่สักพักเดี๋ยวมันก็สงบเมื่อสงบก็รู้ความจริงรู้ความจริงความปล่อยความละคอยปล่อยค่อยวางตรงนั้นมันก็วางแล้วแล้วก็มีความเข้าใจในธรรมะทุกแง่ทุกมุมในอย่างที่อาจารย์สมองหลวงพ่อสนองก็จะพูดอะไรก็เป็นพูดท่านพูดเป็นธรรมะไปหมดเพราะว่าใจท่านไหลไปตามกระแสธรรมะมองเห็นภาพออกพูดได้ถูกเป๊ะ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 ไปคือไม่ขัดข้องด้วยประการใดๆที่หนึ่งเพราะอะไรวะมันเป็นความที่ท่านมีระดับจิตที่มันเข้าใจในสภาพว่าไหลไปตามกระแสของธรรมะนะเห็นสภาพเหล่านั้นเป็นความจริงพูดตามความเป็นจริงเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเขาต้องบอกว่าที่ท่านบอกที่ท่านนักปราชญ์หรือไม่นักปราชญ์ก็ไม่รู้บอกว่าไม่ต้องเอามาหรอกเนี่ยตำดาเนี่ยนะก็เรียกว่าเผาซะตำดาส่วนอาจารย์นี่ก็ใช้ขอบคุณท่านนะท่านพร่ำสอนแต่หมายถึงว่านอกเวทีนอกเวทีถ้าเราจะเป็นเห็นว่านักกีฬาถ้าลงไปในสนามไม่ว่าจะนักฟุตบอลไม่ว่านักชกมวยไม่ว่านักแบดมินตันไม่ว่านักอะไรทั้งหลายเห็นไหมฮะคือเทรนเนอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาสั่งเขาสอนนะเขาก็สอนแต่ว่าเราไปตรงนั้นไม่มีสอนไหมล่ะไม่มีสอนเราก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวปัจจัตตังเวทิตภูสิ่งตรงนั้นก็ต้องทำด้วยตนเองต้องทำด้วยตนเองทั้งนั้นว่าแต่ว่าในสิ่งที่เราจะการทำตรงนี้เขาจะบอกว่าต้องทำบ่อยๆทำเนืองๆนะในเรื่องของการที่จะให้เกิดความเข้าใจมีความชำนิชำนาญเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็มีการทบทวนให้เห็นว่าการจะเดินกรรมฐานนี่ก็เรียกว่าเป็นต้องที่จะต้องใช้ความสามารถนะซึ่งอย่างต่อเนื่องบ่อยๆนะดังนั้นในสิ่งที่เราท่านทั้งหลายมาฟังพระธรรมเทศนาก็เหมือนประหนึ่งว่ามาทบทวนในสิ่งที่ท่านปฏิบัติธรรมที่ท่านถึงแล้วบ้างไม่ถึงแล้วบ้างแต่บางครั้งบางคราวยังสงสัยสามารถจะมาปรับแก้หรือไม่ก็สามารถจะจูงใจในสิ่งที่ท่านจะมีอยู่แล้วในสภาวะของท่านให้มีอิ่มเอิบใจมีความสุขมีความ
สบายใจมีกำลังเสริมขึ้นไปเพราะนั้นวันนี้ก็สัญญาณก็ได้บอกมองว่าเวลาหมดเพราะหมดเวลาขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิโรที่ประสงค์ศาลาธรรมเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับครับต่อไปจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุครับเจอเลยครับถ้ามีสังฆทานทายทานครับครับนำขึ้นเกณฑ์คุณเจ้าได้เลยครับเจอเลยครับครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งครับที่ทุกท่านได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ครับอย่าลืมนะครับในวันเสาร์ที่10มีนาคมนี้นะครับก็จะมีการตักบาตรข้าวสุกนะครับที่ลานธรรมที่วัดสังฆทานนี้นะครับในวันที่10วันเสาร์ที่10มีนาคมนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาใส่บาตรข้าวสุกกับพระกรรมฐาน10รูปนะครับเสร็จแล้วเวลา 7:00 นก็จะรับบาตรนะครับก็ 8:00 นก็จะเจริญพระพุทธมนต์ที่ลานธรรมนะครับ 9:00 นก็ถวายภัตตาหารนะครับแล้วก็ฟังธรรมที่ลานธรรมด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับทุกท่านที่ได้รับฟังข่าวครับเชิญเลยครับขณะนี้ที่ลานธรรมนะคะญาติธรรมก็กำลังถวายสังฆทานทายธรรมค่ะแล้วก็สำหรับวันเสาร์ที่10ที่จะถึงนี้นะคะที่คุณวิเทียนบอกตักบาตรพระกรรมฐาน10รูป7:00 นตักเฉพาะข้าวสุกนะคะใส่บาตรสำหรับอาหารข้าวหวานให้ไปส่งที่เรือนไทยริมน้ำหรือปราสาทจตุรมุขค่ะแล้วก็ลังที่นี่จะตั้งกล่องบุญครูบาอาจารย์ทั้ง10รูปให้ท่านก็มาหยอดนะคะโมทนาทำบุญถวายเป็นบูชาธรรมกับท่านได้ทั้ง10รูปนะคะแล้วก็จากนั้นประมาณ8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ที่ลานธรรม11:00 นก็จะมีครูบาอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นพระอาจารย์สุชินหรือพ่อเชื้อนะคะยังจำไม่แม่นในวันที่10นี้ค่ะ9:00-11:00ก็อย่าลืมนะคะสมัครคอสมาธิสัญจรกตปุญโญสมัครที่ร้านที่เรือนที่ซุ้มประชาสัมพันธ์แล้วก็ที่สำนักงานค่ะขณะนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตารับสังฆทานทายธรรมแล้วนะคะต่อไปท่านก็จะบังสุกุลแล้วก็ให้พรค่ะนิมนต์เจ้าค่ะต่อไปนะก็บังสุกุลอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทเวธรรมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา
เป็นความสุขสาธุบวชน้ำรับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังวังน้ำที่เต็มเยิ้มยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ดีละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัตมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนดุสังกัปปาข้อความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันทุปนนาโซยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโซยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสันนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสเพราะว่าตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระคันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสุทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่จิตตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาก
ู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระองค์สามครั้งพร้อมแล้วกราบThank you.